่มเย็นเป็นสุขนะเจ้าค่ะอย่าได้เจ็บได้ไข้เดินทางไปไหนมาไหนขอให้มีแต่ความปลอดภัยสาธุสาธุโอ้โหดีใจจังเลยคุณรัชนีหลวงปู่ทวดนะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้จากโคโคปัตตานีสวัสดีครับท่านเลขาสวัสดีครับท่านเลขาสบต.ครับไวท่านนี่ครับคือหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำดีมาจากปัตตานีนะหลวงปู่ทวดครับแล้วท่านเมื่อกี้ไปท่านได้ขออะไรท่านบ้างเลยก็ขอให้ท่านคุ้มครองให้เดินทางปลอดภัยให้มีความสุขให้มีโชคมีลาภให้มีทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นมงคลเลยครับขอเยอะไปหรือเปล่าคะท่านบอกว่าให้ขอได้เต็มที่เต็มที่วันนี้ก็มาแล้วครับขอได้จริงๆนั้นนี่คือหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำสีจืดครับโอ้นี่ท่านเลขาให้ผมด้วยเหรอครับครับมอบกันเลยโอ้แล้วมีองค์เดียวเหรอคะโอ้มีสามพันกว่าองค์ทำมันกับองค์กันให้ดูแล้วค่ะโอ้ขอบพระคุณค่ะท่านเลยค่ะค่ะในนี้อีกเป็นโอ้นี่เป็นแผ่นดินไทยเข็มกัดติดหนูครับเข็มกัดครับผมภูมิใจแผ่นดินไทยค่ะแผ่นดินไทยโอ้ภาคภูมิแผ่นดินไทยนะฮะอันนี้คือมอบพิเศษให้เรา2คนเท่านั้นหรือว่าโอ้ไม่ได้แนะนำอย่างนี้ครับว่าวันพรุ่งนี้12ครับข้าวเรือสงกรานต์แล้วล่ะนะครับทางเราฐานะเป็นเจ้าของตลาดในเดือนนี้นะครับจะมอบให้กับผู้ที่เดินตลาดพรุ่งนี้500คนแรกคือใครมาเที่ยวตลาดคลองผดุง500คนแรกทุกวันตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป12ถึง17ท่านเลขาใจปั้มมอบลูกปู่ทวดให้อย่างนี้เลยเหรอคะครับโอ้โหแล้วก็ตลาดจะไม่แตกเหรอท่านเลขา500คนแรกนะ500คนแรกนะตั้งแต่17ไอ้ช่วง12ถึง17ครับถึง17ได้ทุกวันทุกวันโอ้ยต้องรีบมาแล้วเพราะว่าตลาดเนี่ยนะนอกจากจะได้ขอพรหลวงปู่ทวดแล้วยังได้ช้อปปิ้งนะคะมีสินค้ามีอะไรบ้างคะท่านเลขาเชิญชวนหน่อยฮะผมอยากเชิญชวนพี่น้องว่าถ้าไม่ออกต่างจังหวัดถ้ามาที่นี่นะครับพี่น้องทั้งหลายภาคใต้เราตั้งแต่สตูลสงขลายะลาไปไงมันของดีเยอะแยะมากมายแต่ว่าไม่มีใครไปเที่ยวเลยครับเราจำเป็นต้องขนมาที่นี่มาบริการถึงที่ฮะครับที่สำคัญก็คือว่าของอร่อยภาคใต้นะทุกอย่างอร่อยหมดนะครับมีเสื้อผ้ามีทุกอย่างครบหมดท่านเลยเครื่องพักเครื่องประดับก็มีนะคะของใช้แต่ของใช้ขานบุ๋งสุกข้าวมันไก่เบตงข้าวหมกต่างๆอร่อยมากทุกอย่างอยากเชิญชวนทั้งคุณคำพูดคุณรัชลองดูครับจริงๆงานเนี่ยมีจนถึงวันที่23เมษายนนะคะ23เมษายนฮะแต่พิเศษช่วงสงกรานต์นะครับขอบคุณมากยุคนี้นะครับขอบคุณมากมากขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขออนุญาตเดินเที่ยวผมขออนุญาตตลาดนะครับขอบคุณค่ะก็นี่ฮะคุณรัชนีอย่างเสื้อที่ผมใส่อยู่นี่ก็คือเสื้อมาจากจังหวัดสงขลานะเนี่ยอันนี้เป็นบาติกหรือเปล่าคะผ้าบาติกเขาแต่ว่าทันสมัยมากนะครับนะฮะเอาขอบคุณสวัสดีสวัสดีนะคะสวัสดีนี่มาเที่ยวตลาดกันเยอะเลยนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้รายการเดินหน้าประเทศไทยตอนมติคณะรัฐมนตรีฉบับประชาชนก็มาอยู่ที่เนี่ยฮะตลาดนักคลองประดุงกรุงเกษมของเยอะจริงๆครับท่านผู้ชมครับจะเห็นว่ามาดูตัวอย่างก่อนนี่ฮะดูฮะของทางด้านนี้เยอะมากเลยอันนี้เป็นในโซนของจริงนะคะของแปรรูปนะคะมาจากใต้เลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็เป็นของใช้เป็นผ้านะคะเสื้อผ้าอาหารการกินนะครับกาแฟของดีทั้งหลายหมวกนะครับมีหมดเลยนะฮะผู้เสื้อชุดนี้สวยมากคุณรัชนีถ้าคุณใส่นี่อย่างงามเลยนะค่ะดิฉันขอจองกระเป๋าวันนี้แล้วกันสิริมงคลมากเลยนะฮะอ้าวนิ้วแล้วนิ้วแล้วจองเลยค่ะทำงานก่อนแล้วเข้ากันมากเลยกับชุดเนี่ยแม่ทำงานก่อนอุ้ยสวยมากนะทำจากอะไรอ่ะถ้าจะเป็นยอดเลยอ่ะสูตรอะไรหรือเปล่าฮะไม่น่าจะแพงด้วยนะฮะท่านผู้ชมมาดูก็แล้วกันนะครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์เดือนเมษายนไม่ได้ไปไหนก็ให้มาที่นี่กันเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาเรื่องราวของการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้คุณรัชนีครับค่ะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าสู่มติครม.นะคะวันนี้ก็มีผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยมาเข้าพบนายกเพราะว่าช่วงสงกรานต์เนี่ยอย่างที่ทราบกันนะคะอุบัติเหตุเยอะต้องการใช้เลือดเยอะนะคะใครที่อยากจะไปบริจาคนะคะก็สามารถไปบริจาคโลหิตได้นะคะคือโครงการของเขาเนี่ยแล้งนี้ทำดีเพื่อพ่อสานต่อที่พ่อทำด้วยการให้โลหิตนะคะถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะคะแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็อวยพรด้วยนะครับว่าขอให้เป็นปีแห่งความสุขแล้วก็ความสำเร็จให้ทุกคนมีความสุขในเทศกาลสำคัญนะครับเล่นน้ำสงกรานต์อย่างประหยัดแล้วก็ใช้ความระมัดระวังในการเดินทางด้วยนะฮะแล้วอีกภาพนึงนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะวันนี้
ทางด้านของรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็นำคณะเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะฮะนี่นะครับก็เพื่อที่จะโปรโมทงานเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์ที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขามีงานทั่วประเทศแต่ว่าในส่วนของกรุงเทพนะคะจัดที่สยามพารากอนอันนี้บริจาคโลหิตนะฮะใช่ค่ะอันนี้เป็นภาพบริจาคโลหิตนะครับก็จริงๆเนี่ยไปบริจาค กันเถอะเป็นการทำบุญทำกุศลโอ้มีศิลปินดารามากันเยอะเลยแม่นี่คุณเบิ้ลปทุมราชเพิ่งจะได้เป็นทหารผูกผ้าขม้าให้กับท่านนายกรัฐมนตรีนี่เขาเพิ่งติดทหารนะรู้ป่ะค่ะเบิ้ลปทุมราชหมายถึงติดใจทหารเลยติดอะไรเขาเป็นทหารเกณฑ์เออเขาจะไปเป็นทหารเกณฑ์เนี่ยท่านนายกก็บอกว่าขอให้ทุกคนมีความสุขมีความสำเร็จให้ทุกคนมีความสุขในเทศกาลสำคัญเล่นน้ำสงกรานต์ประหยัดแล้วก็ใช้ความระมัดระวังในการเดินทางนะอันนี้คือกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็มาโปรโมทนะครับงานเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์ Amazing สงกรานต์2017นะฮะนี่นะครับจัดทุกภูมิภาคทั่วประเทศนะนี่นะครับส่วนกรุงเทพก็สยามพารากอนอย่างที่บอกนะคะ20-21นี้นะคะโครงการท่องเที่ยวจัดนะครับนี่ก็จะมีหลากหลายนะคุณรัชนีนะมีสินค้าทางด้านวัฒนธรรมมีการละเล่นมีอะไรตัวนี้อะไรภูมิปัญญาท้องถิ่นมากมายนะครับมีการแสดงการย้อมผ้าหม้อห้อมนะฮะแล้วก็เสื้อกระเป๋าสมุดบันทึกชุมชนต่างๆนะครับแถวจังหวัดแพร่มีหมดเลยนะฮะนี่แหละครับโอ้ท่านนายกตีกลับด้วยนะคะเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าให้ช่วยกันส่งเสริมผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มโดยการบอกเล่าเรื่องราวความสำคัญของชิ้นงานต่างๆนะครับแล้วก็ออกแบบให้มีความหลากหลายดีไซน์ขนาดที่เหมาะสมสวยงามทันสมัยแล้วก็สามารถใช้ได้ทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยนี่ท่านรัฐมนตรีท่านนายกก็ย้ำแบบนี้ก็อย่างเสื้อผมเนี่ยนะฮะหลายท่านอิจฉานะค่ะอุ้ยทำไมผ้าบาติกแต่ว่ามันทันสมัยแล้วผมก็เลยบอกว่ามันอยู่ที่คนใส่ด้วยถ้าคนใส่หน้าตาไม่ดีมันก็จะมันก็อีกแบบนึงอ่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะถ้าหน้าตาไม่ดีไม้แขวนมีส่วนสำคัญครับนี่จะพับแขนทำไมเนี่ยโอ้วัยรุ่นวัยสรุ่นรุ่นไหนคุณแม่รุ่นลุงนะสิคุณไม่รู้หรอกวัยสรุ่นวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกตินะครับค่ะแล้วก็แม่หลายท่านรอฟังเหลือเกินว่าปีนี้นะครับวันหยุดราชการจะเป็นยังไงบ้างเราไปดูตารางกันเลยดีกว่านะคะวันหยุดที่ผ่านมาปีใหม่ผ่านไปแล้วมาฆบูชาผ่านไปแล้ววันสงกรานต์ก็อย่างที่ทราบเนี่ยนะคะก็13ถึง15เมษายนวันวิสาขบูชาก็วันที่10พฤษภานะคะแล้วก็วันที่12พฤษภาอย่างที่ทราบนะเป็นวันรัฐพิธีนี่อันนี้สำคัญที่เป็นไฮไลท์สีเหลืองๆเนี่ยนะคะเพิ่มขึ้นมาค่ะคือจริงๆทั้งปีเนี่ยมี15วันแต่ที่เพิ่มขึ้นมาใหม่2วันเนี่ยนะคะก็คือนั่นแหละค่ะวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูรวันที่28กรกฎาคมนะคะครับแล้วก็12สิงหาก็วันแม่แห่งชาตินะครับวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะครับนี่ก็เหมือนเดิมแล้วก็อีกวันหนึ่งวันที่13ตุลาคมวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะครับวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนะครับนี่นะแล้วก็อีกวันหนึ่งครับวันที่5ธันวาคมครับวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเป็นวันชาติด้วยนะครับแล้วก็เป็นวันพ่อแห่งชาติเหมือนเดิมด้วยนะท่านผู้ชมครับรวมแล้ววันหยุดประจำปีทั้งหมดนี่15วันด้วยกันก็หลายท่านรอคอยนะคะว่าหยุดวันไหนยังไงบ้างก็ได้ทราบกันแล้วเนาะเอาละเรื่องที่2อันนี้เป็นเรื่องเศรษฐกิจแต่ว่าที่มีความสำคัญมากกับประเทศไทยทั้งประเทศในภาพรวมแต่ว่าที่จะได้รับอานิสงส์ตรงเป๊ะนะครับ3จังหวัดฮะเชิงเซาชลบุรีจังหวัดระยองอันนี้เขาเรียกว่าร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษนะครับภาคตะวันออกนะฮะหรือว่า EEC นี่ตามแผนที่เลยภาษาอังกฤษก็คือ Eastern Economic Corridor Department นะครับนี่นะเอ็กเซนสุดยอดเลยนะคะคุณนี่จบเรียนมาจบออกฟอร์ดหรือเปล่าออกฟอร์ดเลยออกเหล็กนี่แหละออกเหล็กนั่นมันช่างเชื่อมแล้วครอบคลุม3จังหวัดนะครับเชิงเซาชลบุรีจังหวัดระยองนะครับให้เป็นเขตพัฒนาพิเศษนะครับก็จะมีอุตสาหกรรมเป้าหมายนะฮะที่จะกำหนดขึ้นใครเป็นคนกำหนดเขาจะมีคณะกรรมการชุดใหญ่ขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกซึ่งจะมีอำนาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีโดยตรงเพื่อพิจารณาสั่งการเรื่องอะไรบ้างกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับประกาศคำสั่งปัญหาอุปสรรคต่างๆในการพัฒนาเป็นยังไงคณะกรรมการชุดนี้จะเป็นคนดูนะครับแล้วก็มีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมไม่ใช่ว่าจะทำอะไรเนี่ยต้องมีเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมการศึกษาผลกระทบเป็นอย่างดีนะคุณรัชนีนะแล้วก็กำหนดให้มี
กองทุนนะครับกองทุนนี่เพื่ออะไรเพื่อไปพัฒนาเยียวยาให้กับประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบในพื้นที่อะไรต่างๆเนี่ยนะครับประชาชนพอฟังว่าอุตสาหกรรมมันจะกระทบต่อชีวิตฉันจะได้ปลูกมะม่วงได้เหมือนเดิมไหมจะได้ทำกับประมงได้เหมือนเดิมไหมก็ไม่ต้องวิตกกังวลเพราะว่าเขาจะมีกองทุนนี้มาช่วยดูแลอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็การใช้ประโยชน์ที่ดินต่างๆสาธารณูปโภคทั้งหลายก็จะต้องมีความเหมาะสมมีความชัดเจนนี่ท่านนายกรัฐมนตรีย้ำเลยนะต้องจัดโซนิ่งใช่ครับเกษตรก็เกษตรอุตสาหกรรมก็อุตสาหกรรมไม่กระทบต่อกันนะคะอุตสาหกรรมเป้าหมายเป็นอะไรบ้างคณะกรรมการนโยบายจะเป็นคนกำหนดออกมานะครับแล้วก็แน่นอนฮะการพัฒนาทั้งหมดจะต้องรับฟังข้อมูลจากประชาชนความคิดเห็นประชาชนเป็นหลักสำคัญประชาชนมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรต้องให้อำนาจกับประชาชนในการร่วมรับผิดชอบด้วยนะครับอีกประเด็นนึงที่กังวลพอมีเขตเศรษฐกิจแบบนี้เชิญต่างชาติเข้ามาลงทุนเขาจะถือครองที่ดินประเทศไทยเหมือนกับเป็นคนไทยหรือเปล่าอันนี้ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าพรบ.ฉบับนี้เนี่ยกำหนดนะคะว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยนะคะสามารถทำสัญญาเช่าที่ดินได้ถึง50ปีแล้วก็สามารถต่อสัญญาได้อีกไม่เกิน49ปีนับจากอย่างเดียวใช่ไม่ให้เป็นกรรมสิทธิ์เจ้าของว่าอย่างนั้นเถอะเอาอย่างนี้ท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวไปดูวิดีทัศน์ที่เขานำเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับการบูรณาการด้านการศึกษาเพื่อ EEC เชิญฮะประเทศไทยมีการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีพุทธศักราช2560ถึง2579ซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่าประเทศมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งนี้รัฐบาลได้มีนโยบายเร่งด่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยการประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษ10จังหวัดและโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor EEC รัฐบาลได้กำหนดให้มีเขตระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกนะครับเพื่อเป็นแหล่งที่จะเป็นแหล่งพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าต้องมีการเตรียมบุคลากรแต่การเตรียมบุคลากรนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยโรงเรียนชีวะโรงเรียนธรรมดาทั่วไปภาคเอกชนและก็สถาบันวิจัยกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่และบทบาทในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนจึงเห็นความสำคัญในการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในเขตเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของรัฐบาลโดยให้มีการจัดทำยุทธศาสตร์แบบบูรณาการด้านการศึกษาจากผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนตามแนวคิดประชารัฐทั้งหน่วยงานการศึกษาผู้ประกอบการภาครัฐเอกชนและชุมชนเพื่อให้การจัดการศึกษามีความแตกต่างตามความต้องการของแต่ละบริบททั้งนี้เพื่อสร้างกำลังคนที่มีฝีมือและผู้ประกอบการที่ดีได้สนับสนุนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการเพื่อนำสู่การปฏิบัติในพื้นที่โดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดรวมทั้งการทำวิจัยเพื่อพัฒนากรอบโครงสร้างหลักสูตรรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจต่างๆโดยมีเป้าหมายสำคัญคือความพร้อมด้านเศรษฐกิจทักษะอาชีพที่จะทำให้เกิดความมั่นคงและมั่งคั่งตั้งแต่ระดับประถมวัยประถมศึกษามัธยมศึกษาการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการและเป้าหมายในพื้นที่ได้แก่การให้ความรู้ทางธุรกิจการพัฒนาทักษะอาชีพเทคโนโลยีทักษะภาษาจากการที่ท่านรัฐมนตรีได้ประกาศให้3จังหวัดนะครับคือจังหวัดสาวชลบุรีระยองนั้นเป็นอีสเทิร์นเทมเพิลคอริดอร์หรือว่าเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกเนี่ยก็จำเป็นต้องมีการเตรียมการด้านบุคลากรรองรับการเตรียมการบุคลากรในที่นี้ก็คือในเรื่องของการศึกษาไม่ว่าจะเป็นศึกษาพื้นฐานทั่วไปศึกษาในวิชาชีพทางเทคนิคต่างๆเพื่อรองรับอุตสาหกรรม10เป้าหมายแล้วก็อุตสาหกรรมตัวอื่นๆที่มีความสำคัญในพื้นที่ซึ่งตรงนี้ในส่วนของกระทรวงศึกษาร่วมกับทางจังหวัดนะครับก็ได้ดำเนินการมาต่อเนื่องแล้วก็วันนี้ถือว่ามีบทสรุปไม่ว่าจะเป็นวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การทำงานที่ชัดเจนนะครับเป็นเรื่องราวที่เป็นประโยชน์นะครับกับประชาชนโดยเฉพาะทั้ง3จังหวัดแต่จริงๆก็คือประโยชน์ของทั้งประเทศใช่ค่ะนะฮะมาเรื่องของเกษตรกรบ้างนะคะวันนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอโครงการแผนการผลิตและก็ตลาดข้าวแบบครบวงจรจริงๆเนี่ยเสนอไป5ปีนะคะครอบคลุมมาตั้งแต่ปีนี้ไปจนถึงปี64เลยแต่เอาแบบเน้นๆปีนี้ก่อนละกันโครงการ5ปีเนี่ยงบประมาณ 25,800 ล้านบาทนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับปีนี้เนี่ยใช้งบประมาณ 1,087 ล้านนะครับจะครอบคลุม3โครงการใหญ่ๆนะครับโครงการอะไรบ้าง
โครงการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดีนะครับ57ล้านนะครับเป้าหมายก็คือเกษตรกร21จังหวัดนะฮะแล้วก็ 2,000 กลุ่มนะครับกลุ่มละ30ครัวเรือนนี่นะฮะรวมทั้งหมดก็ 60,000 ครัวเรือนด้วยกันครอบคลุมพื้นที่การเกษตร 300,000 ไร่คุณรัชนีคือเขาก็จะไปส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีพื้นที่เหมาะสมที่จะปลูกข้าวหอมมะลิเนี่ยได้ใช้เมล็ดพันธุ์ที่ดีนะคะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเมล็ดพันธุ์เนี่ยได้รับการสนับสนุนด้วยซื้อในราคาถูก10บาทต่อกิโลกรัมอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยรัฐบาลก็จะส่งเสริมให้กิโลกรัมละ12บาทเอาอีกอันหนึ่งก็คือโครงการส่งเสริมระบบเกษตรแปลงใหญ่นี่เราฟังกันมานานแล้วนะครับกระทรวงเกษตรเขาก็จะทำจริงจังละงบประมาณเฉพาะปีนี้411ล้านบาทนะครับเป้าหมายเนี่ยเสร็จ70จังหวัดเลยนะเกษตรกรนะฮะจำนวน 1,500,000 คนครอบคลุมพื้นที่ประมาณ19ล้านไร่นี่นะฮะเอาทำยังไงบ้างจะต้องมีการรวมตัวกัน30คนขึ้นไปนะแล้วก็เนื้อที่รวมกันเนี่ย30ไร่300ไร่ขึ้นไปรายละเอียดเยอะแต่จริงๆไม่ต้องติดที่ติดกันก็ได้นะในเวิร์คเดียวกันตำบลเดียวกันอำเภอเดียวกันก็ได้แล้วก็เป็นโครงการข้าวเกษตรอินทรีย์ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับอีก600กว่าล้านนะฮะคือทุกวันนี้คนห่วงสุขภาพอยากกินข้าวอินทรีย์เพราะฉะนั้นคนที่ทำข้าวอินทรีย์ต้องมีมาตรฐานเพราะฉะนั้นทำไงให้เขามีมาตรฐานไปรับรองนะคะเวลาจะหมดแล้วนะฮะเอาไปดูอีกเรื่องนึงครับอันนี้สำคัญมากนะคะคือคนทวงมาเยอะว่าเงินช่วยเหลือไร่ละ800เนี่ยเมื่อไหร่จะได้จะได้ไหมจะได้ค่ะวันนี้มติครม.อนุมัตินะคะว่าถึงแม้จะหมดเวลาไปแล้วแต่ได้ขยายเวลาในการให้เงินอยู่ไปยังชั่วหน่อยไปจนถึงพฤษภาคมนะคะใจเย็นๆนะคะอีก 1,500,000 รายจะได้รับคือเขามีข้อมูลเรียบร้อยนะฮะว่ามีคนที่ยังไม่ได้เนี่ย 1,500,000 คนนะครับอะไรนะ800บาทต่อไร่ใช่มั้ยพวกที่ปลูกข้าวหอมมะลิไม่เกินกี่ไร่ก็ไม่เกิน10ไร่ไงไม่เกิน10ไร่ประมาณ 12,000 บาทนะท่านผู้ชมครับค่ะก็ทั้งข้าวหอมมะลิทั้งข้าวหอมปทุมเนาะครับเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะที่ครม.วันนี้เอาละท่านผู้ชมฮะคุณภูทางด้านโน้นบนเวทีกลางนะครับเขาจะมีโชว์ทุกวันเลยนะคุณรัชนีอย่างเช่นโชว์วันนี้จะเป็นโชว์ชื่อว่าบุหง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 ารำไปอะไรล่ะรำไปละมาดอกไม้อะไรนะเขาเรียกอะไรนะตาลีบูหงาตาลีแปลว่าระบำตาลีบูหงาสวยงามมากนะครับอ้าวอยากชมก็มานะฮะมาช้อปปิ้งด้วยมาชมด้วยแบบนี้ทุกวันเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอให้โชคดีทุกท่านนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวยมาก